นะคะมาดูเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสักเมษายนของทุกๆปีก็จะเข้าสู่ช่วงการเกณฑ์ทหารฤดูการเกณฑ์ทหารนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโควิด19มีบรรดากองเชียร์แต่ปีที่แล้วไม่มีไปทั้งหมู่บ้านนะปกตินะฮะอันนี้ไม่มีเลยแต่ไม่มีเลยเพราะว่ามันมีโควิดนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยทางกองทัพบกเบื้องต้นยืนยันว่าไม่เลื่อนนะคะสำหรับการเกณฑ์ทหารเนื่องจากมั่นใจว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้แต่อาจจะมีการปรับเรื่องของเวลาในการเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะขยายเวลาเยอะขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมนะคะคนที่มายืนยันเรื่องนี้นะคะพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะโฆษกกองทัพบกค่ะพูดถึงเรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเลื่อนแต่ต้องดูสถานการณ์ณวันนั้นถ้ามันเลวร้ายจริงๆเนี่ยก็อาจมีการพิจารณาเลื่อนออกไปพร้อมปรับรูปแบบในการเกณฑ์ทหารเพื่อให้สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างด้านพันตรีหญิงปวีณาศรีบัวชุมผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกบอกเพิ่มเติมนะคะว่าปีนี้กองทัพบกได้ปรับโควต้าการสอบเข้านักเรียนโรงเรียนนาย10โดย 80% เนี่ยจะให้มาจากทหารเกณฑ์อีก 20% เป็นพลเรือนในรูปทหารคนอาสาเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์ทหารในอนาคตนอกจากนี้กองทัพบกเพิ่มโควต้าให้กับเยาวชนในเขตทุรกันดารที่มีความสนใจอยากจะเป็นทหารเรือเข้ามาสอบนักเรียนเตรียมทหารเฉพาะกลุ่มพิเศษซึ่งจะเปิดสมัครออนไลน์จนถึงวันที่31มกราคมนี้นะคะโดยงดเว้นค่าธรรมเนียมและถ้าหากพลาดโอกาสในครั้งนี้ก็ยังสามารถสอบในรอบปกติได้ค่ะWhat?